กองกำลังผาเมืองสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 200,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2567กองกำลังผาเมืองโดยพลตรีประภัทรภพสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกณัฐพลบุญกระพือรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพ1พันเอกจิรนงโกสาวังรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพ2ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางร้อยโทวรกันหอมประเสริฐฝ่ายอำนวยการ3กองบังคับการผาดำหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพและร้อยโทพิทยะตะวงรัฐผู้บังคับการกองร้อยทหารม้าที่4กองบังคับการผาดำหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเก็บหลักฐานบริเวณพื้นที่จับกุมกรณีเมื่อวันที่6พฤษภาคม2567เวลา6นาฬิกาหน่วยได้ทำการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณถนนสาธารณะบ้านสวนชาต่อบ้านป่าคาตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน2รายพร้อมทั้งตรวจยึดกระสอบบรรจุยาบ้าจำนวน2กระสอบภายในตรวจพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน2กระสอบรวมทั้งสิ้นประมาณ 200,000 เม็ดและตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการลำเลียงจำนวน2คันหน่วยจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรฝางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือนิว24ชัยนรงค์อนันทปัญญสุดรายงาน